ประธานชมรมจากไหนจนในที่สุดนะครับท่านชวลิตวิคุณชัยกิจนะครับท่านก็เสนอว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับท่านให้การสนับสนุนกีฬาทุกประเภทนั่นก็คือท่านดิษฐ์ชัยฉันติกุลก็เลยท่านผู้อำนวยการก็เลยไปขอความอนุเคราะห์ท่านเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานชมรมบรรจักษ์ศิลป์ตากซิตี้ให้กับท่านผู้อำนวยการโดยได้ดำเนินการจัดตั้งวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2560โดยประกอบไปด้วยนะครับท่านดิษฐ์ชัยฉันติกุลประธานกรรมการว่าที่ร้อยเอกนิคมสิงห์พยมรองประธานกรรมการและผู้จัดการทีมจังหวัดตากนะครับท่านคุณครูธนัทแก้วจำปากรรมการนะครับแล้วก็ท่านชวลิตวิกุลชัยกิจเป็นกรรมการซึ่งการจัดตั้งชมรมปัญจศีลตากซิตี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี60ชมรมนี้ไม่เคยทำให้ท่านประธานผิดหวังนะครับไม่ว่าการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจศีลทุกคลานะครับก็จะได้เหรียญติดไม้ติดมือมาทุกครั้งทางคุณครูเก่งก็ไม่กล้าที่จะไปให้ท่านประธานของเหรียญให้กลัวท่านประธานว่ากลัวท่านประธานครูเขาเก่งว่าจะไปขอตังค์ท่านประธานเก่งใจท่านประธานมากจริงๆก็อยากไปพบท่านประธานทุกครั้งที่มีการแข่งขันนะครับในวันนี้ก็เลยถือโอกาสเลยโอกาสเรียนเชิญท่านประธานมามอบเหรียญซึ่งน้องๆ นักเรียนเราไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดพิษณุโลกเกมมานะครับก็จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่จังหวัดเชียงรายในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับส่วนนายธเนศแซ่ยั้งจะเป็นตัวแทนการแข่งกีฬาระดับชาตินะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เกมในเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับธเนศแซ่ยั้งส่วนอีก6คนก็จะไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่เชียงรายเกมกลัวน้องๆจะเมื่อยนะครับเมื่อยไหมครับเพราะว่าเราจะมีการโชว์การลำลีลาเดียวที่คว้าเหรียญทองมาสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็การลำลีลาทีมให้กับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านประธานแล้วก็น้องๆนักเรียนเราได้ชมกันก่อนนะครับหลายนาทีนะผู้ตายจะนั่งหรือยืนโอ้นั่งหรือยืนทั้งหมดนั่งโอ้ขอบคุณเสียงเบาทั้งหมดยืนทั้งหมดนั่งจะเล่นกีฬาแล้วจะเชียร์เอาเสียงที่ไหนเชียร์เสียงเบามากเลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการรำเดี่ยวประเภทลีลาที่คว้าเหรียญทองนะครับเด็กหญิงโชติมาแซ่ยางปรบมือดังๆหน่อยกีฬาระดับชาติเราจะเคยเห็นแบบนี้นะครับความอ่อนช้อยบวกกับความเข้มแข็งและความสวยงาม
สอนมาซ้อมมา2เดือนเต็มๆนะครับได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติพิษณุโลกเกมนะครับศิลัตหนึ่งชุดแล้วก็การแข่งการถ่ายภาพรวมอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อจะทำไวนิลไว้ที่โรงเรียนแล้วก็จริงๆปรึกษากับครูเก่งว่าอยากเอาป้ายไปติดไว้หน้าบ้านท่านประธานเกรงใจท่านประธานมากเลยครับเดี๋ยวจะขออนุญาตท่านประธานทำป้ายใหญ่ๆไวนิลไปติดนะครับเดี๋ยวมอบคนเดียวก่อนนะครับท่านประธานครับต่อไปจะเป็นการรำประเภททีมนะครับรำลีลาประเภททีมมองกล้องก่อนนะมองกล้องมามองกล้องก่อนนะนักเรียนชั้นป .6 นะครับต่อไปจะเป็นการโชว์การรำลีลาประเภททีมนะครับอันนี้ก็เหรียญทองเหมือนกันนะครับความแข็งแรงความอ่อนช้อยบวกกับความพร้อมเพรียงนะครับเพราะว่าแข่ง3คนถ้าน้องๆนักเรียนเราสนใจนะครับเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้ของผู้ใหญ่ของระดับประเทศเขาจะพร้อมเพียงกันมากครับแข็งแรงด้วยเสียงเท้าตบพื้นเสียงข้อเท้าสะบัดมือสะบัดข้อเท้าเสียงดังมากความพร้อมเพียงความแข็งแรงมีมากนะครับดูในอินเทอร์เน็ตได้
ครูเก่งบอกว่าเพิ่งซ้อม1เดือนเต็มๆได้เหรียญทองแล้วชนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนมานะครับประกอบด้วยเด็กหญิงชุติมาแซ่ยังเด็กหญิงสุมารีแซ่มาเด็กหญิงสุธิมานพรัตน์กุลเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆนักกีฬาทั้ง3คนครับเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษานะครับท่านประทวนแสงทองแล้วก็ท่านประธานชมรมประจักษ์ศิลป์ตากซิตี้นะครับท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยเอกนิคมสิงห์ทยมนะครับมอบเหรียญให้กับทั้ง3น้องๆทั้ง3คนเลยครับขอครูช่วยครูเย็นหนึ่งท่านครับขออนุญาตถ่ายภาพรวมก่อนนะครับชุดแรกครับท่านผู้อำนวยการครับทั้งหมดเลยครับแขกผู้เกียรติทั้งหมดเลยครับครูเก่งเชิญเลยครับภาพรวมก่อนนะครับเอาภาพรวมก่อนแล้วก็เอาภาพชมรมแล้วครับท่านทหารด้วยนะครับเรามอบเรียนกันน
นี้เราได้ท่านดิษชัยนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีเป็นประธานชมรมของเรานะครับชมรมประจักษ์ศิลป์แล้วท่านประธานทราบหรือยังครับครูเก่งจะย้ายแล้วนะครับพี่ใหม่ครูเก่งจะย้ายแล้วนะครับทำยังไงครูเก่งจะไม่ย้ายครับท่านประธานถ่ายภาพรวมครับเชิญครับท่านทหารครับทั้งสองฐานเลยนะครับคณะครูด้วยครับเชิญครับคณะครูด้านหลังเลยนะครับเชิญครับเชิญท่านสจขอสักรูปหน่อยครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตขั้นรายการนิดนึงครับเพราะว่าการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับไม่ใช่มีแค่น้อง3คนนะครับเราส่งไปทั้งหมด5รุ่นนะครับมีเหรียญทองประเภทต่อสู้ชายรุ่น B ธเนศแซ่ยังเชิญธเนศรับมอบเหรียญกับท่านประธานครับแหมรบกวนท่านประธานมอบเหรียญให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาเราครับเราได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานเป็นอย่างดีเลยนะครับในการเข้าการแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้งเหรียญทองประเภทต่อสู้ชายรุ่น C น้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมนายอินทรชิตแซ่ม้าครับเหรียญทองประเภทต่อสู้หญิงรุ่น A น้ำหนักไม่เกิน43กิโลกรัมเด็กหญิงสุทธิมานพรัตน์กุลครับ2เหรียญทองเลยฉายาเขาฉายาว่าไอ้ลิงความเร็วเหมือนลิงไม่รู้เร็วหรือซนเหมือนลิงเหรียญเงินประเภทต่อสู้ชายรุ่น A นะครับน้ำหนักไม่เกิน43กิโลกรัมนายสุทัศน์นพรัตน์กุลอันนี้เป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่ชายของน้องลิงชื่อเล่นชื่อสาวตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นสาวหรือนายกูเก่งกำลังปั้นได้เป็นนายเรียนเชิญถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งครับท่านประธานครับคุณครูธนัทคุณครูต่ายคุณครูหนุ่มครับเชิญครับนี่คือตัวแทนน้องๆ นักเรียน300กว่าชีวิตนะครับนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4แล้วก็สาขาพอดีนะครับคนที่จะมาเสียสละน้องๆที่จะมาเสียสละฝึกซ้อมแบบนี้หายากครับร้องไห้ไปไม่รู้กี่รอบซ้อมคือซ้อมจริงๆจังๆนะครับครูเก่งวิ่งตั้งแต่ตี4ตี5ซ้อมเช้าเย็นบ่ายเย็นจึงประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับ